สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ย์ Crazy ก็มารายงานผลการแข่งขันค่ะในศึก VNL 2023นะคะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาค่ะซึ่งทีมชาติไทยของเรานะคะก็สามารถเอาชนะไปได้นะคะในครั้งนี้3ต่อ0เซตด้วยกันค่ะด้วยคะแนนนะคะ25ต่อ17 26ต่อ24และ25ต่อ21ค่ะต้องขอปรบมือดังๆให้กับทีมนักตบสาวไทยของเราเลยนะคะที่สามารถเอาชนะแคนาดาได้ในครั้งนี้นะคะพร้อมกับคว้า3แต้มเต็มมาได้ในศึก VNL 2023นี้ค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นนัดล้างตาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เราเจอกับแคนาดาในศึกชิงแชมป์โลกเราเนี่ยแพ้ให้กับแคนาดามา1ต่อ3เซตด้วยกันนะคะแต่มาในครั้งนี้ค่ะรายการ VNL 2023ค่ะเราสามารถทวงคืนความชนะมาได้นะคะโดยเราเอาชนะไป3ต่อ0เซตเลยค่ะเหมือนกับ VNL ปีที่แล้วเลยนะคะปีที่แล้ว VNL ปีที่แล้วที่แข่งกันที่ฟิลิปปินส์ถ้าใครจำได้นะคะฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพสนามนั้นไทยอ่ะก็เอาชนะมา3ต่อ0เซตด้วยกันนะคะแต่พอมาเจอกันในชิงแชมป์โลกแคนาดาเอาชนะเราไปได้ค่ะแต่พอกลับมาเจอกันอีกครั้งในปีนี้นะคะทีมชาติไทยก็สามารถพลิกเกมค่ะเอาชนะแคนาดามาได้3ต่อ0เซตเลยค่ะต้องขอปรบมือดังๆให้กับทีมสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเลยนะคะและสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทีมชาติไทยของเราไม่ได้ส่งตัวผู้เล่นตัวจริงอย่างเพียวอัชราพรคงยศลงมานะคะวันนี้ให้วิภาวีสีทองลงมารับหน้าที่แทนเพียวอัชราพรคงยศนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันของวิภาวีจริงๆเลยค่ะเธอทำหน้าที่แทนเพียวอัชราพรได้ดีมากๆเลยค่ะจนทำให้วิภาวีสีทองนะคะในวันนี้เป็นผู้ที่ทำแต้มให้กับทีมไทยได้เยอะที่สุดเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวิภาวีสีทองด้วยนะคะหรือว่าน้องมดดอยนั่นเองนะคะที่สอบผ่านเลยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่2มิถุนายนทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโปแลนด์ค่ะเวลา 18:00 นเป็นเวลาตามบ้านเรานะคะในประเทศไทยเลย 18:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD เช่นเคยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน bakaboo.com แล้วก็เข้าไปชมที่แอปพลิเคชันของ bakaboo ก็ได้เช่นกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยเราในแมตช์วันพรุ่งนี้วันที่2มิถุนายนด้วยนะคะไทยจะพบกับโปแลนด์เวลา 18:00 นเวลาตามประเทศไทยค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิด Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ Volley Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชนิด Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ